คือไม่มีเที่ยวบินอย่างเดียวเนี่ยทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรที่จะขับเคลื่อนได้อยู่แล้วพื้นที่สีแดงเข้มมันก็จะมีกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนะครับแล้วก็4จังหวัดสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสห้ามเข้าห้ามออกก็รวมหาดใหญ่เราด้วยนับจากวันที่21ไป14วันเขาไม่ห้ามการขนส่งสินค้าผู้โดยสารอยู่โดยปกติของหาดใหญ่เราไม่มีคนส่งสินค้าทางอากาศคือโดยปกติออกจากพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยเขาห้ามถ้าจะไปก็ต้องมีหนังสือขอความจำเป็นนู่นนี่นั่นสนามบินปกติเราไปทางทอเรามีมาตรการช่วยเหลืออยู่แล้วคือถ้าไม่ขายเขาก็ไม่เก็บคือไม่มีเที่ยวบินอย่างเดียวเนี่ยทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรที่จะขับเคลื่อนได้อยู่แล้วถ้าให้ผมมองเรื่องเศรษฐกิจก็เราก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วครับรัฐบาลท่านก็ต้องมีมาตรการเยียวยาสีแดงเข้มก็จะมีดอนเมืองสุวรรณภูมิคือเขาอนุญาตให้บินระหว่างประเทศบินขนส่งสินค้าบินอิมเมอร์เจนซี่ทางการแพทย์และก็แซนด์บ็อกซ์สมุยกับทางภูเก็ตยังบินได้ณวันนี้นี่นะถ้าหากว่าในภาคเอกชนหรือประชาชนจะเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันค่อนข้างยากอะนะต้องยอมรับความจริงว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมันแรงแบบนี้เนี่ยถ้าจะเคลื่อนไหวแล้วการเคลื่อนไหวนั้นๆเนี่ยมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของกลุ่มหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยมันอันตรายมากเสี่ยงมากครับครับสังคมไม่ยอมรับแน่นะครับนอกจากเคลื่อนไหวเฉพาะกลุ่มที่มันเสียประโยชน์จริงๆก็คืออย่างวงการแพทย์นะครับเรื่องยาเรื่องอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ยังช่วยกันกระตุ้นเนี่ยเป็นไปได้ครับครับแต่เรื่องของการคมนาคมหรือจะต้องล็อกดาวน์หรือจะออกจากบ้านเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยพูดไปก็ไม่ประโยชน์เพียงแต่อันหนึ่งที่อยากจะบอกต่อก็คือว่าคุณจะปิดไม่เป็นไรนะสถานการณ์อย่างเงี้ยปิดแต่ในขณะที่ปิดเนี่ยต้องทำอะไรบ้างล่ะแค่นั้นเองที่อยากจะต้องถามท่านนั่นเองนะครับตอนนี้ถ้าหาพูดถึงในแง่ของผู้ประกอบการนะอย่างผมเนี่ยนะในการทำธุรกิจเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องช่วยตัวเองและช่วยสังคมได้ก็คือประคับประคองนะฮะไม่ให้ลูกน้องเนี่ยต้องตกงานนะครับประคับประคองในเรื่องของการเป็นอยู่ของเด็กนะครับอันนี้เนี่ยก็มีพรรคพวกหลายคนที่ทำธุรกิจที่ในลักษณะของการที่อาจจะต้องเลิกจ้างก็มีการคุยลักษณะว่าประคับประคองกันเท่าที่ทำได้นะครับไม่เกิดถึงสิ้นเดือนนี้ดูสถานการณ์อีกครั้งนึงนะครับครับอันนี้นี่คือส่วนที่ผู้ประกอบการเนี่ยที่จะช่วยสถานการณ์ได้แล้วก็ช่วยภาพรวมได้นะครับแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันต้องให้ทางรัฐเนี่ยช่วยจริงๆอะครับโอ้หนักกว่าปี63ใช่ไหมครับหนักกว่าเยอะมากแต่ตัวเงินนี่ผมไม่กล้าพูดเพราะมันเยอะมากครับมันไปหลายภาคส่วนคือจากปีที่แล้วนี่นะครับต้นปีที่แล้วนี่นะฮะหลายส่วนยังขับเคลื่อนได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มนิ่งละแม้แต่เรื่องของการขายอาหารที่บอกว่ามาซื้อกลับไปกินบ้านเนี่ยนะปัญหามันก็คือออกไปมันก็ไม่กล้าออกอะฮะdelivery ครับครับDelivery เองก็กลัวว่าไอ้คนที่ส่งเนี่ยมันจะเป็นปัญหาล่ะระแวงกันไปหมดเลยแล้วตอนต้นปีเนี่ยนะครับโอเคไม่อยากออกไปไหนก็สั่งได้นะครับหรือไม่ก็แวะซื้อแวะกลับบ้านกินแต่เดี๋ยวนี้จะแวะซื้อยังไม่อยากออกไปเลยตอนนี้ต้องยอมรับเลยว่ามันหนักมากๆมันลงไปถึงเกือบจะถึงกระดูกก็ละพูดง่ายๆเอาครับผมหน่วยงานแพทย์ตอนนี้เนี่ยนะครับเท่าที่เราดูสถานการณ์แล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับเป็นคนที่อยู่ในวงในส่วนการประชุมส่วนการบริหารเราก็เห็นว่าเขาก็ทำงานยากเหมือนกันนะครับปัญหาใหญ่ๆก็จริงๆตอนนี้ที่เราอยากจะให้มีความชัดเจนคือเรื่องวัคซีนเนี่ยครับนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลเองหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพูดแล้วมันไม่ค่อยที่จะจับต้องได้นะครับไม่ค่อยน่าเชื่อถือเนี่ยตรงนี้ยิ่งทำให้ขวัญกำลังใจคนเนี่ยมันยิ่งถดถอยอะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ